ทดสอบ1 2 3 1 2 3ได้ยินป่าววะทดสอบโอเคได้มาแป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้มาไลฟ์สดนะครับในงบประมาณ 36,990 บาทนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมบอส PC นะครับผมก็วันนี้มารีวิวให้ดูนะครับสำหรับสเปคเอาราคาก่อนแล้วกันราคาเครื่องนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้36,990 บาทครับผม36,990 บาทเครื่องนี้ได้อะไรกันบ้างนะครับไล่ให้ดูทีละอย่าง CPU ใส่ให้เป็น Ryzen 7 3700X นะครับ8 Core 16 Thread นะครับ SSD 480 จิกของ AFOX นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์ 1 TB ด้วยแต่ว่ามันอยู่ในถุงไม่ได้หยิบออกมานะครับแล้วก็แรมเป็นของ Acer Nox RGB นะครับ Acer Nox RGB32 จิกบัตร 2,666 ก็ตัวละ16จิกนะครับอันนี้16อันนี้อีก16รวมกันเป็น32พอดีนะ Power Supply แน่นอนครับเพื่อให้แบบเอาอยู่แบบเสถียร700วัตต์ครับตัวนี้ครับ700วัตต์ของ Antech นะครับ80พัทด้วยนะครับ80พัทด้วยจ่ายไฟเสถียรแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้ให้พวกสายไฟต่อพ่วงอะไรต่างๆนานามาเยอะแยะแน่นอนนะครับผมเมมบอร์ดแน่นอนครับสเปคระดับนี้พลาดไม่ได้ครับ B450M Steel Regen นะฮะของทาง Adlock RGB สามารถมันมีโหมดด้วยใช่ป่ะมันมีเขาเรียกอะไรมีโปรแกรมปรับไฟได้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับสเปควันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับอ้าวยังโอเคเรามาดูในเครื่องกันดีกว่าสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดี140-150กว่าคนดูด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในเครื่องครับ CPU อยู่ตรงนี้นะครับชุดน้ำ3ตอนของทางซีนามิลืมบอกมีชุดน้ำ3ตอนด้วยนะครับสายอินสายเอานะครับก็คือปั๊มน้ำนะครับออกไปปุ๊บระบายความร้อนแล้วก็เอาน้ำเย็นเข้ามาระบายตัว CPU อีกทีนึงนะครับแล้วก็ CPU อ่ะมันจะอยู่หลังตัวนี้งงป่ะหวังว่าจะไม่งงนะฮะคือซิงค์ตัวนี้มันประกบ CPU อยู่นะเพื่อเหนี่ยวนำความร้อนของ CPU ออกมาทางหม้อน้ำข้างบนนี้นี่หม้อน้ำจิ๋วข้างบนนี่โคตรเย็นเลยนะครับเนี่ยมันเป็นแผงหม้อน้ำอันนี้ก็พัดลมระบาย3ตัวพัดลมของตัวหม้อน้ำนะครับ1 2 3พัดลมของตัวหม้อน้ำนะครับผมแล้วก็แรม32 จิก RGB นี่เห็นมั้ย Acer 2ตัวตัวละ16 จิกใส่ให้เป็น32 จิกนะครับเมมบอร์ด Steel Regen นี่มันมี RGB ด้วยนะครับเมมบอร์ด Steel Regen SSD 480 จิกฮาร์ดดิสก์ 1 TB อยู่ข้างในนะครับการ์ดจอเป็น GTX 1070 8 จิกนะครับการ์ดจอเป็น GTX 1070 8 จิกนะครับ Power Supply 700 วัตต์ Antech 80 พัทนะครับ Full ไม่ใช่ Full HD นะ Full วัตต์นะครับ Full วัตต์เคสตัวนี้ Tsunami Vision ดูไกลๆนิดนึงTsunami Vision 1262นะครับพัดลมมันจะมีคือสแตนดาร์ดของเคสตัวนี้จะมีพัดลมให้7ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็พัดลมตัวชุดน้ำอีกนะครับถ้าใครไม่สั่งชุดน้ำนะครับก็จะไม่ได้พัดลม3ตัวนี้เพิ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นพัดลมของการระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเครื่องนี้นะครับเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยจบเจ้าไม่เล่าหรือตามหลังแน่นอนสวัสดี190กว่าคนดูด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่เข้ามานะครับผมเป็นไงสวยงามไหม 36,990 บาทเครื่องนี้ทุกอย่างใหม่หมดรับประกัน3ปีเต็ม power 5ปีป่าววะถ้าจะไม่ผิดหรือ3วะขอดู power ก่อนอะไรนะมีบอกเลยมีดิ3ปี power รับประกัน3ปี power 3ปีนะครับทุกอย่างรับประกัน3ปีเต็มยกเว้นการ์ดจอเป็นมือ2รับประกันร้านให้1ปีนะครับรับประกันร้านให้1ปี
สวัสดี190กว่าคนดูด้วยนะครับใครสนใจอยากสั่งสเปคนี้ก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยหรือว่าอยากอัพการ์ดจอเพิ่มอยากใส่การ์ดจอเป็นมือหนึ่งอยากใส่เป็น RTX 2070 Super มันก็เพิ่มอยู่ประมาณ 9,000 กว่าบาทก็จะจบเครื่องนี้อยู่ประมาณที่ 45,000 46,000 ราวๆนั้นนะครับสามารถผ่อนได้ไหมรับบัตรเครดิตครับธนาคารกรุงไทยกรุงเทพกสิกรกรุงศรีนะครับผมเครื่องนี้สำหรับสายงานตัดต่อ 4K render งานออกแบบกราฟิกต่างๆนานารวมไปถึงการเปิดบอทนะครับเปิดบอทเกมเปิดน็อกเปิดบูสต์แตกนะครับเพราะว่า CPU Ryzen เนี่ยรู้ๆกันอยู่คอและเทรดมันให้มาเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับ มันได้ยินเข้าไหมบอกว่าอ๋อมันดูเสียงพี่มากกว่าเนาะอ่ะที่สำคัญนะครับเคสซูนามิวิชั่น1262ตัวนี้มันมีรีโมทคอนโทรลด้วยนะครับกับลืมรีวิวรีโมทนะนี่มีรีโมทด้วยกดให้ดูคืออันเนี้ยเดี๋ยวนะคือเสียงสิ่งแวดล้อมมันเยอะนะครับจริงๆแล้วมันสามารถดีดนิ้วเพื่อเปลี่ยนไฟได้แต่ว่าอันนี้คือเสียงสิ่งแวดล้อมมันเยอะมากมันก็เลยเปลี่ยนออโต้ของมันเองนะหรือว่าเราจะปรับเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับเนี่ยมันมีสีของมันอยู่สีส้มนะครับสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมดูที่เครื่องได้เลยครับสีม่วงสีชมพูสี RGB red green blue นะครับอ่ะ red green blue เนี่ยเห็นไหมมันก็จะปรับได้ของมันอันนี้ก็เป็นโหมดสุ่มนะครับ M ลบ M บวกออโต้ออฟนะครับแอบเมียเล่นแอบเมียน้อยเล่นแอบลูกเลี้ยงเล่นนะครับก็ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเนี่ยคือมันข้อดีของมันเลยนะเนี่ยปิดไฟก็คือปิดหมดเลยโดยที่พัดลมยังทำงานอยู่แค่ปิดไฟได้รวมไปถึงตัวปั๊มน้ำก็ยังทำงานนะแต่ว่าปั๊มน้ำมันจะไม่มีไฟแล้วมันก็จะมีไฟแค่ตัวแรมนะครับมีไฟแค่ตัวแรมแล้วก็มีไฟตรงนี้นิดหน่อยแค่นั้นเองเวลาปิดกระจกไปมันก็แทบจะมองไม่เห็นละนะครับฝาข้างเป็นกระจกนะฝาข้างตรงนี้เป็นกระจกแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เป็นกระจกเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมธรรมดามีแผงระบายความร้อนตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้บริเวณนี้พัดลมก็จะเป่าออกตรงนี้แล้วก็เป่าออกข้างบนนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องระบายความร้อนนะครับเคสตัวนี้โป่งๆโล่งๆระบายความร้อนได้ดีแน่นอนคำถามต่อมาจำเป็นต้องห้องแอร์ไหมคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเครื่องนี้หรือว่าเครื่องไหนๆเครื่องธรรมดาเครื่องกระจอกงอกง่อยแค่ไหนไม่จำเป็นต้องห้องแอร์ครับเพราะว่า CPU ทุกวันนี้เนี่ยตัวเคสทุกวันนี้เนี่ยมันมีระบบความระบายความร้อนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นระบบชุดน้ำไม่ว่าจะเป็นระบบพัดลมคือมันเอาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเล่นห้องแอร์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเวอร์วังขนาดนั้นก็ได้ถ้าใครกลัวแม่งร้อนมากซื้อพัดลม199บาทมาเป่าฟู่เอาข้างในก็ได้เนี่ยเป่าจ่อเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับได้ผลเหมือนกันนะครับก็มีรีโมทปรับไฟเปิดไฟคืนนี่ประมาณนี้นะครับยังไงฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยในงบ 36,990 บาทสเปคเดี๋ยวผมพูดสเปคคร่าวๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับ CPU Ryzen 7 3700X 8 Core 16เทรดนะครับการ์ดจอเป็น GTX 1070 8 GB RAM 32 GB เมมบอร์ดเป็น Steely Gen B450 RGB นะครับSSD 480 GB AFOX นะครับฮาร์ดดิสก์1 TB WD Blue Power Supply 700 W Antec นะครับ80พัทเคสซูนามิวิชั่น1262ชุดน้ำระบบปิด3ตอนของซูนามิเครื่องนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนรับรองซื้อไปแล้วไม่มีคำว่าพี่ครับแน่นอนนะครับว่าอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้จบเจ้าไม่เล่าหรือตามหลังครับเครื่องนี้ 36,990 บาทฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผ่อนชำระ 0% 10เดือนได้มีค่าธรรมเนียมในการผ่อนแรกเริ่ม 3% ก็คือคุณต้องโอน 3% ของ 36,000 ก่อนนะครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ36990 36เท่าไหร่วะ3690 10เดือนนะประมาณนั้นนะครับผมเงื่อนไขการผ่อนลองทักมาหาแอดมินอีกทีนึง 5,000 หน่อยพี่ 5,000 ไม่มีเลยนะครับ 5,000 ไม่มีเลยมันทำอะไรไม่ค่อยได้ 5,000 เลยไม่อยากเอามารีวิวพูดกันตรงๆเลยแล้วกันนะครับฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ใน Shopee ในแฟนเพจ Facebook นะครับ
ก็ทักเพจมาได้เลยเพจเรามีแอดมินรอตอบตั้งแต่2โมงเช้าจนถึง2ทุ่มแล้วก็เรื่องบริการหลังการขายถ้าซื้อไปแล้วเกิดนู่นนั่นนี่เกิดอุบัติเหตุต่างๆนานาขึ้นมาเนี่ยร้านเรารับผิดชอบเต็มที่อยู่แล้วไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนบริการหลังการขายมีให้เห็นแน่นอนนะครับมีให้เห็นแน่นอนนะครับเก็บเงินปลายทางรับบัตรเครดิต 1-2 วันถึงหน้าบ้านนะครับสินค้าจะส่งด่วนปลอดภัยแน่นอนนะครับมีการแพ็คมีการเทสเครื่องอย่างดีก่อนส่งนะครับไออยู่กับเรามันไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ว่าบางทีส่งไปแล้วมันเกิดอุบัติเหตุกับลูกค้าก็ทักมาได้เลยนะครับเรามีทีมช่างรอให้คำแนะนำให้การแบบว่าลองทำด้วยตัวเองก่อนถ้าทำแบบจนมุมแล้วจริงๆก็ส่งมาเช็คส่งมาเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้นะครับในระยะประกันนะครับผมโอเคยังไงวันนี้งบ 15K แบบนี้ได้ไหมพี่งบ 15K เอาเคสตัวนี้ก็ได้แต่ว่าสเปคมันก็จะดรอปลงไปนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ฝากทุกท่านไว้เท่านี้แล้วกันเพราะว่าแดดมันเริ่มหมดแล้วครับแสงมันจะไม่ค่อยสวยเนาะฝากไว้เท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับผมไปแล้วครับแผ่นๆรอบๆเดี๋ยวพี่ปิดไลฟ์แป๊บนึงแอปมันอยู่ไหนวะหาแอปไม่เจออ๋ออยู่นี่ปิดแอปครับผมอ่ะส่องปิดแอป